ครัวนี้ให้แบบว่าอาชีพไม่มีแบบยืนยังไม่ได้ท่านก็เลยต้องมาแต่งงานชีวิตก็รำเค็มน่าสงสารมากกลายเป็นเจ้าของบ้านจัดสรรงานท่านก็โตมาลูกโตขึ้นมาลูกเป็นประธานบริษัทและแม่ไม่ต้องทำงานแล้วแม่ก็มาสมัครเรียนใหม่ค่ะฟังนี้ค่ะแล้วก็มาเป็นกำลังสำคัญให้กับคนดีคนสำคัญในเรื่องของการดูแลในเรื่องวัฒนธรรมอะไรที่เป็นวัฒนธรรมของไทยคุณสุรานีเต็มที่นะคะถ้าถามว่าก็ตุนชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และวัฒนธรรมคุณสุรานีโยธีบัวใหม่บอกว่าเต็มที่แล้ววันนี้ท่านเป็นรองเอกแห่งดินทองของไทยเรื่องไฟเรื่องทรัพย์สินข้าวในนาปลาในหนองทองในดินใครรู้หากินไม่อดเติมกองสร้อยที่ท่านเพิ่งเห็นจะลองไปด้วยก็ได้นะคะเดี๋ยวจะถ่ายว่าทำน้องทำร้องเป็นของท่านนะคะเป็นแห่งดินทองค่ะคุณสุรานีโยธีบัวใหม่